คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุกวันนี้วัยรุ่นคือองค์ประกอบที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆในสังคม The Next Gen คือวัยที่ชอบค้นหาอย่างไม่มีขีดจำกัดคือวัยแห่งการริเริ่มสิ่งดีๆเพื่อสานต่อความฝันคือวัยแห่งการจุดประกายความคิดที่สร้างสรรค์อย่างไร้ขอบเขตคุณผู้ชมในช่วง Gen Ed ของสายในสัปดาห์นี้สายจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศการเรียนการสอนในคลาสเรียน RSU 106กับการบรรยายเรื่องแนวคิดหลักวิทยาศาสตร์จากรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพัตรอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ทางสถาบัน Gen Ed ได้จัดขึ้นค่ะบรรยากาศจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะวิทยาศาสตร์ลวงโลกวิทยาศาสตร์ลวงโลกสูโดแปลว่าเทียมปกติที่เราเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรก็ตามมันเป็น real science แต่มีวิทยาศาสตร์เยอะแยะมากเลยที่ถูกเอามาอ้างอย่างผิดๆมาอ้างว่ามีคนตั้มฟิสิกส์ขั้นสูงเป็นความเชื่อต่างๆที่คุณเชื่อกันมานานก็แล้วเป็นความเชื่อที่ฟังดูเป็นวิทยาศาสตร์แต่ก็เป็นเรื่องผิดก็ได้ตัวอย่างคลาสสิกผมมีเยอะมากเลยครับแต่ไปเร็วๆนะครับนี่ตัวอย่างอันนี้ผมชอบมากข่าวเก่าแล้วล่ะนะครับน้องผู้หญิงคนนี้นะครับหิ้วลิ้นแจ้งตำรวจสาวม.5ใจเด็ดกัดจอมหื่นขาดกัดลิ้นนะฮะใจเย็นๆกัดลิ้นนะครับกัดลิ้นน้องแกเขาโดนตั้มอะไรเยอะแหละแล้วก็โอเคคงมีเทคนิคแล้วแกกัดลิ้นขาดได้นะครับที่ผมชอบก็คือว่ามีข่าวต่อฮะข่าวเขียนว่าจับแล้วหื่นลิ้นขาดติดเชื้อบาดทะยักไม่รับรู้รสหวานเฮ้ยผมชอบเฮ้นักข่าวคนนี้มันต้องเรียนชีวะมาแน่ๆปกตินักข่าวไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์ต้องเรียนชีวะมันแน่เพราะเขารู้ว่านี่ไงแผนที่ลิ้นตอนเราเรียนตอนเด็กๆไม่รู้มีในห้องนี้มีใครเคยเรียนไหมครับลิ้นเรารับรสได้กี่รสรับรสได้กี่รสครับใครรู้บ้างมีรสอะไรบ้างที่คุณรับรู้ได้ลิ้นคุณหวานเค็มเปรี้ยวขมมีอะไรไหมใครมาทางอีสานตอบรสนัวไหมนะครับบางคนตอบเผ็ดนะครับแต่เผ็ดคงไม่ใช่รสหรอกเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกคือถ้าคุณเอาพริกทาแขนคุณก็แสบใช่ไหมคุณทาลิ้นก็แสบมันเป็นความรู้สึกแต่ถ้าคุณเอาน้ำตาลทาแขนเนี่ยคุณไม่หวานใช่ไหมคุณต้องทาแล้วคุณต้องเลียด้วยเลียแล้วก็ไม่หวานนะเค็มนะฮะอ่ะคุณอาจจะเรียนแค่4รสฮะมีใครเคยเรียนรสที่5ไหมมีใครเคยเรียนรสที่5มั้ยผมว่าตำราเรียนรุ่นคุณกับรุ่นผมมันน่าจะห่างกันเยอะนะตอนผมเรียนใน4รสเคยได้ยินรสชื่อรสอูมามิมั้ยฮะคุณยินไหมในโฆษณาเรียกอะไรนะรสอร่อยรสกลมกล่อมแบบคุณดูโฆษณาโยมโตมากเกินไปเ ชื่อไหมว่าผมเป็นเด็กแบบเด็กวิทยาศาสตร์ผมเด็กพสวทผมเป็นพวกชอบตั้งคำถามเพราะพวกเราคงเรียนหนังสือมาแบบไม่ค่อยตั้งคำถามกับครูแต่ผมเนี่ยตั้งคำถามกับครูตลอดแล้วไม่รู้เพราะคนกล้าถามครูในห้องไปแต่หลายคนไม่กล้านะผมถามอาจารย์เลยตอนม.ปลายทำไมมีแค่4รสครับอาจารย์ผมสอนเรื่องนี้นี่หวานสวีทเค็มซอลตี้เปรี้ยวเศร้านะครับแล้วก็ขมบิทเทอร์แกสอนแผ่นที่ลิ้นปลายลิ้นเนี่ยรับรสหวานนะตรงนี้รับรสเค็มนะตรงนี้รับรสเปรี้ยวนะตรงโคนลิ้นรับรสขมผมถามอาจารย์ว่าอาจารย์ตำราที่เราเรียนกันเนี่ยผมว่าฝรั่งเขียนจริงๆแล้วอะแต่คนไทยแปลมาเป็นตำราสสวทให้พวกคุณเรียนฝรั่งมันไม่เคยกินอาหารไทยๆไม่เคยกินเอเชียมันรู้ยังไงมีรสแค่4รสถ้ามันกินส้มตำปลาใส่ปลาเป็นตอนๆนัวๆอย่างเงี้ยมันอาจจะรู้ได้โอ้โหรสชาติมันไม่ใช่แล้วมันมีมากกว่าขนมปังทาแยมแน่ๆอาจารย์ผมก็ จะสดาเธอเรื่องมากแต่ครูไม่ให้เอวิชานี้ไม่กล้าพูดแล้วไม่กล้าเถียงต่อไปสังคมไทยเป็นสังคมแบบนี้สังเกตไหมฮะคุณไม่กล้าเถียงผู้ใหญ่คุณไม่กล้าคิดนอกกรอบแล้วผมแค่เรียนจบเท่านั้นแหละผมก็รู้ว่ามีรสที่5ที่เรียกว่าอูมามิด้วยซึ่งคนคิดเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นที่คิดอูมามิและญี่ปุ่นเป็นประเทศที่คิดอูมามิได้ไงเพราะว่าญี่ปุ่นใช้ผงชูรสญี่ปุ่นมีสาหร่ายกอมบุที่คุณกินเป็นมิโซะซุปกันเอาไปต้มเคี่ยวจนกระทั่งกลายเป็นผลึกขึ้นมาแล้วผลึกนั้นก็คือต้นกำเนิดของผงชูรสที่คุณกินทุกวันนี้ในห้องนี้มีใครชอบกินผงชูรสไหมฮะมีไหมใครเคยตักกินไหมไม่เคยเลยหรอไม่เคยลองตักชิมเลยถามกับข้ามีใครกลัวไหมให้กินผงชูรสตอนนี้กล้ากินไหมกลัวไหมไม่กล้ากินไม่กลัวหรือไม่กล้ากินเขาว่ากินแล้วเป็นไงฮะผงชูรสดีไหมจะเป็นโรคอะไรบ้างถ้ากินผงชูรสเข้าไปบางคนบอกผมร่วงเฮ้ยถ้ากินแล้วผมร่วงคนญี่ปุ่นไม่หัวล้านทั้งประเทศแล้วเหรอ
มันเป็นประเทศผู้คิดผงชูรสนะอาหารญี่ปุ่นใส่ผงชูรสเยอะมากในไอ้ผงเครื่องปรุงนะฮะที่ผงโรยข้าวก็ใส่ผงชูรสมันต้องหัวล้านทั้งประเทศแล้วสิเพื่อนบ้านเราพม่าเนี่ยเอาผงชูรสโรยข้าวกินนะเหมือนเรากินน้ำปลาข้าวทุกน้ำปลาเฮ้ยทำไมมันไม่เป็นไรเลยเรากลัวผงชูรสเพราะอะไรอ่ะเพราะพ่อแม่บอกมาป่ะเพราะคุณครูบอกมาป่ะย้อนกลับมาเรื่องนี้คือบอกว่าผมก็เถียงอาจารย์โอเคเรื่อง5รถก็ว่าไปเสียดายถ้าเกิดแหมถ้าอาจารย์ฟังผมตอนนั้นนะรถที่5ชื่อรถเจษดานะเจษดาเทส the fifth test เพราะว่าคนแรกที่คนพบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่ใช่แล้วเพราะคนญี่ปุ่นเขาคิดนอกกรอบได้แต่คนไทยไม่กล้าคิดนอกกรอบผมถามต่อไปว่าตอนเราเรียนอย่างเงี้ยมันจะเป็นตามนี้เหรอคุณต้องเชื่อตามนี้เพราะคุณออกสอบอะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคุณเคยมั้ยเอาน้ำตาลสมมติเอาน้ำเชื่อมน้ำตาลนะครับป้ายปลายลิ้นมันหวานไหมหวานเนอะถ้าคุณเอาปลายลิ้นคุณแตะน้ำปลามันจะเค็มไหมมันก็เค็มนะถ้าแตะน้ำส้มมันก็เปรี้ยวไหมมันก็เปรี้ยวนะก็เอาอะไรขมๆดิขมบางคนบอกมะระอันนี้ก็ดูโบราณนิดนึงจะตอบโบราณเพชรนะยิ่งโบราณเข้าไปใหญ่นะเอาพาราเซตามอลง่ายๆเลยเอายาพารามาเนี่ยครับละลายน้ำนะดื้อๆแตะลิ้นเล่นครับโอ้โหขมแบบขมอ้วแต่เลยฮะมันจะแบบติดคาลิ้นเฮ้ยมันก็ยังขมนะหรือว่าคุณเอาน้ำเชื่อมแตกตรงโคนลิ้นหวานไหมมันก็หวานนะครับงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับแผ่นที่ลิ้นไม่มีจริงสิ่งที่เรียนในตำราไทยแท้ๆเลยฮะแล้วเชื่อกันมาทั่วโลกสด200ปีไม่มีจริงนะแล้วลิ้นคุณทุกจุดในลิ้นรับรสเท่ากันหมดนะครับลิ้นคุณถ้ามีโอกาสไปแลบลิ้นส่องกระจกหรือแลบให้เพื่อนดูตอนนี้ก็ได้นะครับมันจะมีตุ่มๆบนลิ้นแหมนี่เรียกว่าเทสบัดในตุ่มรับรสแล้วแต่ละตุ่มก็จะมีเทสเซลล์คือเซลล์รับรสและทุกเซลล์ในลิ้นทำงานเท่ากันหมดเลยนะแต่เราก็ยังเชื่อตามๆกันมาเป็นความเชื่อมาตั้งแต่200ปีที่แล้วในฝรั่งเศสถึงน่าคิดว่าเนี่ยไม่ใช่ real science แล้วไม่ใช่วิทยาศาสตร์แท้จริงแล้วแผ่นที่ลิ้นที่คุณนักข่าวคนนี้อุตส่าห์ภูมิใจว่ากัดไปลิ้นไปแล้วแล้วไม่รับรู้รสหวานไม่มีจริงนะกลายเป็นว่าเราไม่ทดลองเราไม่ตั้งคำถามเราเชื่อตามกันมันกลายเป็นสูโดไซด์โดยปริยายเลยเพราะว่านี่คือวิทยาศาสตร์ที่คุณเอามาหลอกชาวบ้านแล้วคุณหลอกไปไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปอยู่ตำราเรียนนะกลับมาที่ผงชูรสอีกทีนึงตกลงผงชูรสอันตรายไหมมีใครบ้านไหนชอบใส่ผงชูรสไหมฮะหรือกับข้างมหาลัยนี้มีเขียนป้ายแคมเปญไหมห้ามร้านเราไม่ใส่ผงชูรสร้านเราไม่ใส่ MSG นะครับผมบอกคุณหมายว่าผงชูรสคือ MSG คือโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะชื่อมันอย่างนี้ฟังดูเป็นวิทยาศาสตร์ฟังดูน่ากลัวมากแต่มันแปลว่าอะไรครับแปลว่าโมโนแปลว่า1โซเดียมก็คือโซเดียมเป็นชื่อธาตุในเกลือที่คุณกินกันคือโซเดียมคอไรด์โซเดียมตัวเดียวกันเป๊ะเลยครับถ้าคุณบอกกินผงชูรสแล้วคุณรู้สึกว่าปากชาๆลิ้นแห้งๆก็เหมือนคุณกินเกลือนะโซเดียมตัวเดียวกันเลยแถมเกลือมีคอลีนคอไรด์นะนั่นอันตรายกว่าแต่ผงชูรสมีกลูตามิกแอซิดเอ๊ะตัวนี้อันตรายมั้ยกลูตามิกแอซิดเป็นชื่อของโปรตีนฮะคุณกำลังกินเกลือของโปรตีนเข้าไปเท่านั้นเองแล้วโปรตีนสำคัญด้วยนะร่างกายคุณต้องการนะฮะการที่คุณรับรู้ได้ว่ารสชาติเนื้อจะเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่มันอร่อยเพราะว่าคุณกินแล้วคุณรู้รสกลูตามิกแอซิดในนั้นกลูตามิกแอซิดเป็นสารหลั่งประสาทด้วยนะสมองคุณต้องหลั่งประสาทต้องมีเรื่องของการสื่อสารกันเพราะต้องมีกลูตามิกแอซิดเข้าไปช่วยแปลว่าอะไรครับต่อไปใครเข้าห้องสอบแล้วรู้สึกหัวตื้อๆอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเข้าไปไม่มีสมาธิไม่มีแบบจินตนาการลองตักผงชูรสกิน1ช้อนชาก่อนเข้าห้องสอบคุณจะรู้สึกสมองไหลปิ๊บ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 เลยกลูตามิกแอซิดมันหลั่งได้เชื่อผมไหมเริ่มไม่เชื่อแล้วนะครับฟังเลคเชอร์ผมไม่ต้องเชื่อทุกเรื่องนะฮะวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงอย่าเพิ่งเชื่อคุณต้องค่อยๆคิดตามนะแต่ผมอยากให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยตกลงที่เรากลัวผงชูรสเนี่ยเพราะพ่อแม่บอกมาใช่ไหมแล้วถ้าคุณไปถามคุณพ่อคุณแม่คุณว่าใครบอกป๋ามาว่าผงชูรสอันตรายคุณว่าใครบอกมาปู่ย่าบอกมาสังคมไทยมันแบบเชื่อตามกันมาแล้วไม่มีใครมีตรรกะในการคิดที่มันแยกแยะหรือว่าย้อนออกไปเลยนะครับไปเร็วๆนะครับผมบอกเมื่อกี้มีคนช่วยอธิบายว่าผมเองในหลังๆนี่ก็คืออธิบายเรื่องต่างๆทางโซเชียลค่อนข้างบ่อยใน Facebook มีเรื่อง forward mail เยอะมากซึ่งถ้าเรามีเวลาเหลือกันถ้าคุณอยากถามผมเนี่ยผมจะยินตอบนะครับอย่างเรื่องนี้ขำๆดีได้แชร์มานะครับมีรูปนี้นี่ลอจัสซีฟันเขียนคำบรรยายมาเรียบร้อยเลยนะครับบอกว่าเวลาซื้อยาซีฟันต่อไปนะดูดีๆที่ก้นหลอดด้วยสีพวกนี้มีความหมายแปลว่าอะไรครับถ้าเป็นสีเขียวทำจากธรรมชาติล้วนๆน่าซื้อถ้าเป็นสีน้ำเงินธรรมชาติแล้วใส่ยาของคุณหมอบางอย่างเข้าไปด้วยโอเคพอซื้อได้ถ้าเป็นสีแดงธรรมชาติและมีสารเคมีที่อันตรายปนด้วยอันนี้ไม่ควรซื้อแล้วถ้าสีดำสารเคมีล้วนๆเลยครับห้ามซื้อเลยทีนี้
แล้วแชร์กันกระหน่ำมากไม่รู้มีใครเคยได้แชร์นี้ไหมเคยสังเกตไหมครับว่าก้นหลอดมันมีสีอยู่ด้วยคุณว่าเป็นไปตามที่ว่าไหมคุณว่าเป็นไปตามที่ว่าไหมแล้วคนเชื่อเยอะมากนะครับเพื่อนผมเป็นหมอยังเชื่อเลยว่าเขียนตามนั้นครับแล้วคำตอบคือไม่จริงครับไม่จริงไม่เกี่ยวอะไรเลยครับสีมีไว้ตัดหลอดฮะเวลาคุณเข้าไปในโปรเซสถ้ามีคนมีการเข้าโปรเซสโรงงานนะครับมันจะเป็นหลอดยาวๆเลยนะครับแล้วเขาต้องพิมพ์รูปลงไปพวกคนหลายคนจะเรียนพวกพิมพ์ติ้งนะฮะแล้วเขาต้องมีเรียกเป็นเอียร์มาร์กเอาไว้ฉะนั้นพอคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมันมาปุ๊บมันเห็นจุดสีปุ๊บมันก็ตัดชับ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 ตัดหลอดแค่นั้นนะฮะใส่สีอะไรก็ใส่ได้ฮะคุณไปเอายาสีฟันสมุนไพรดอกบัว3ดอกอะไรเงี้ยนะฮะมันก็ก้นสีดำนะฮะตรงเนี้ยนะครับแล้วจะเป็นอันตรายได้ยังไงนะครับมีแค่เห็นไหมเพราะผมคิดว่ามันเรื่องเด็กๆมากแต่ผมอธิบายเรื่องนี้ไปนะคนแชร์ก็นำเป็นพันแชร์เลยนะเพราะว่าเพิ่งเคยรู้กันตอนนั้นนะครับเรื่องบางเรื่องขำๆครับไม่รู้คนเคยได้เรื่องนี้มานี่ที่ไต้หวันนะบางทีมีข่าวแปลกๆมาเรื่อยเลยที่ไต้หวันบอกว่าเจอผู้หญิงคนหนึ่งนอนตายอยู่ในห้องที่โรงแรมห้องปิดมิดชิดเธอไม่ได้ออกไปไหนยังอ่านการ์ตูนคนนั้นคิดไดจิเลยนอนนั่นนะตำรวจเข้าไปสืบสวนมีศาสตราจารย์เข้าไปดูบอกว่าเธอตายเนี่ยเลือดไหลออกทวารทั้ง7ฉะนั้นเธอต้องโดนสารพิษคือสารหนูตายแน่ๆคำถามคืออ้าวแล้วเธอโดนสารหนูตายได้ยังไงผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่รักษาสุขภาพมากกินวิตามินซีเยอะทุกคืนก่อนนอนเพื่อให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งอ้าวแล้วกินสารหนูล่ะแต่คืนนั้นเธอกินกุ้งเข้าไปด้วยพอเธอกินกุ้งเข้าไปกุ้งกับสารกุ้งกับวิตามินซีรวมกันกลายเป็นสารหนูครับแล้วเธอเลยตายคืนนั้นเลยฮะมีการแชร์กันหนำมากแล้วคนก็กลัวกันใหญ่เลยว่าอุ้ยต่อไปห้ามกินเลยนะกุ้งกับวิตามินซีแล้วอันตรายคุณว่าจริงไหมครับมันดูแปลกๆไหมด้วยตรรกะแล้วเฮ้ยกุ้งกับวิตามินซีกินแล้วอันตรายเคยกินอาหารหลายๆอย่างอ่ะเคยกินต้มยำกุ้งไหมฮะต้มยำกุ้งมีกุ้งไหมมีวิตามินซีไหมโอ้ยใส่มะนาวบางทีใส่แกงส้มก็ใส่มะเขืออําเปเฮ้ยตายยังตายยังมีใครตายยังโอ้มีคนตายแล้วอะไรส้มตำส้มตำใส่กุ้งไหมก็ใส่วิตามินซีมีไหมก็มีตายไหมตายเพราะอยากกินมากนะครับเนี่ยถ้าจะมาแถวนี้อาจจะสั่งกุ้งเผานะโอ้โหกุ้งเผาจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่มันชัดๆมากเลยกุ้งกับวิตามินซีตายไหมไม่ตายใช่ไหมครับมันกลายเป็นเรื่องไร้สาระเลยเป็นเรื่องที่ต้องเนี่ยต้องมีคนจากสถาบันวิจัยโภชนาการไม่ต้องมายืนยันต่างๆถึงจะเชื่อกันนะไม่ใช่โดยตรรกะง่ายๆเราต้องได้เซนแล้วว่ามันไม่จริงหรอกแต่คนไทยกับเชื่อกันง่ายๆกับเรื่องที่แชร์กันนะครับคุณดูรายการทีวีคุณมีเซนจะเชื่อผู้พิธีกรรายการทีวีสูงมากอ่ะเขาแต่งตัวดีเขาพูดจาดีเขาเป็นน่าเชื่อถือผมดูรายการทีวีรายการหนึ่งตอนเช้าๆผู้หญิง4คนช่อง3มาพูดไม่ได้พูดระบุไปจิ๊บจั๊บจิ๊บจั๊บตอนเช้าๆมีพี่กะละมงกะละมังเลยสักคนหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่านี่เธออย่าให้ลูกเธอกินน้ำอัดลมสีดำๆเลยนะไม่ระบุยี่ห้อนะพวกโคโรนาเนี่ยนะครับกินน้ำอัดลมสีดำเนี่ยอันตรายนะกินเข้าไปแล้วปอดจะดำเลยนะกินแล้วมันจะกัดกระเพาะนะกินแล้วกระดูกจะผุฟันจะก่อนชาเขียวดีกว่าชาเขียวมีสารต้านอนุมูลอิสระกินแล้วดีกว่าร่างกายสดใสร่าเริงกว่าไปนะครับเฮ้ยถ้าฟังเผลอๆนี่คุณเชื่อเลยนะเพราะว่าเขาเป็นพิธีกรชื่อดังที่คุณคุ้นเคยพูดอะไรมาคุณก็เชื่อแต่ถ้าคุณตั้งใจฟังดีๆคุณได้เซนบางอย่างที่มันแปลกๆมาเช่นนี่ยังดีเขาไม่บอกนะจะกินชาเขียวมาแต่เธอตัวดำนะกะละแมอะไรเนี่ยชาเขียวนะเอ้ยไม่เท่าทีน้ำอัดลมเท่าทีน้ำเสียงดำนะครับน้ำอัดลมมันกินเข้าไปแล้วมันทำให้ปอดดำได้ยังไงฟังเผินๆเออน้ำเรากินไปแล้วปอดดำเอ้ยมันไปยังไงมันน้ำมันเข้าไปหลอดอาหารแล้วมันถ้าเป็นไปหลอดลมไปถึงปอดไม่น้ำท่วมปอดตายไปแล้วเหรอมันไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะแล้วไม่เกี่ยวกับปอดดำที่บอกกินแล้วผิวดำนี่ไม่น่าใช่เลยกินแล้วฟันจะผุกินแล้วจะอ้วนมันจริงไหมก็จริงนะแต่ถ้าเกิดกินแล้วฟันจะผุก็แปลว่าต้องไม่แปลงฟันนะกินชาเขียวแล้วฟันผุไหมฮะกินชาเขียวแล้วฟันผุไหมถ้าคุณกินชาเขียวแล้วคุณไม่แปลงฟันเหมือนน้ำลมก็ฟันผุแล้วชาเขียวประเทศไทยไม่เหมือนชาวบ้านถ้าใครเคยไปเมืองนอกจะรู้ว่าชาเขียวจะเมืองนอกมันไม่หวานประเทศไทยเนี่ยชาเขียวหวานมากเลยหวานเท่าน้ำลมเลยฮะปริมาณใส่น้ำตาลก็พอๆกันประเทศไทยมีอัจฉริยะอยู่คนนึงไม่รู้คุณรู้จักเขาหรือเปล่าชื่อคุณตันคุณตันเนี่ยฉลิยามากต้นชาเขียวมันเริ่มใหม่ๆในไทยคุณตันไปดูงานญี่ปุ่นแล้วมันน่าจะฉายในเมืองไทยได้แต่ต้องใส่น้ำตาลเพราะคนไทยติดน้ำตาลต้องใส่เยอะๆกลับมาแล้วคนไทยก็เลยกินชาเขียวหวานตั้งแต่นั้นมาซึ่งคุณไปญี่ปุ่นจริงๆชาเขียวมันไม่หวานนะฮะฉะนั้นถ้าคุณกินชาเขียวเข้าไปอ้าวน้ำตาลสูงไม่แปรงฟันก็ฟันผุได้เหมือนกันคุณกินชาเขียวเข้าไปไม่ออกกำลังกายก็อ้วนเหมือนกันน้ำมันลมนะมันไม่ได้เกี่ยวกับชาเขียวแล้ว
ไม่เกี่ยวกับน้ำอารมณ์แล้วมันเกี่ยวกับร่างกายอื่นใช่ไหมครับ